สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเริ่มต้นวันใหม่วันทำงานในที่ใหม่สถานที่ใหม่ของธัญญานะตอนนี้ก็คือจะไม่ได้ทำโฮมสตูดิโอแล้วแต่ว่าจะไปทำงานที่ร้านนะคะก็เป็นแค่พาร์ทไทม์ไม่ได้ทำทุกวันนะคะเพราะว่าบางวันก็จะต้องเลี้ยงหลานเนาะบางวันก็ไปทำงานก็เดี๋ยววันนี้ตามธัญญาไปทำงานที่ใหม่ไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะการทำงานในวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันที่ร้านค่ะขออนุญาตขับรถก่อนค่ะคือดอกไม้หน่อยได้มาแล้วสวยวางไว้นี่ก่อนเอาละถึงก่อนเวลาเยอะก็เลยนั่งกินอะไรนิดหน่อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปร้านตอนนี้ก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตอนทำนะคะเพราะว่าลูกค้าเป็นผู้ชายก็เขาต้องการความเป็นส่วนตัวธัญญาก็เลยไม่ได้ถ่ายทำคิ้วเสร็จก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเยอะมากนี่ขนาดร่วงเยอะเลยนะคะร่วงพวงนึงมองไกลจะเห็นบานสวยวิวยามเย็นคุณผู้ชมจ๋าจันทร์ขึ้นแล้วสวยนี่สวยมากอุ๊ยแมนดอน that's so dirty no oops อันนี้เหรอเร็วสวยใส่สร้อยซะดิเด็กมอมฮัลโหลสวัสดีครับยังไหนดูซิมอมมากเพิ่งกินข้าวเสร็จ cuidado ว้าวเดิน
แน่นจัดหัวบับเบิ้ลโอ้แล้วเออจัดหัวก็เลยแดดอีซึไหนจัดหัวแคช the bubbleมีนะบรอนโอ้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 เฮ้ยว้าวบรอนว้าวไอ้มาสยาวีเน่มาสเก่งจังเลยเก่งรับพี่บรอนเด็กมอมแบดันลูกแบดันกินกุ้งแล้วนี่นะกุ้งวันนี้ซื้อมาจากคอสโก้แล้วก็อุ้ยหอมแม่ป้อมหอมคุณผู้ชมค่ะเมนูวันนี้สปาเกตตี้ผัดมันกุ้งนะคะแล้วก็ใส่กุ้งสดลงไปด้วยแม่ธัญญาก็เริ่มจากการเอากระทะมาตั้งให้ร้อนนะคะแล้วก็เอาน้ำมันมะกอกเนี่ยชะโลมลงไปใส่ลงไปแค่ทาๆ okay. เพราะว่าเราต้องการที่จะทำกุ้งให้มันเหมือนกับการที่เราปิ้งนะคะแล้วก็เอากุ้งลงไปวางเรียงกันแล้วก็กลับไปกลับมาให้มันได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะเหมือนเราเหมือนกุ้งเราย่างไฟนิดๆนะคะแล้วก็สุกกำลังพอดีอย่าไปสุกมากเดี๋ยวมันจะแข็งนะคะเสร็จแล้วกระทะไม่ต้องล้างค่ะใส่เนยลงไปแม่โยนลงไป1ก้อนนี่คือเยอะเกินไปนะคะเอาสักครึ่งนึงก็พอเดี๋ยวแม่จะตักออกทีหลังนะเอาเนยใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ผัดกับเครื่องของเรานะคะก็จะมีพริกชี้ฟ้าพริกหวานที่ขาดไม่ได้คือมะเขือเทศจะต้องมีนะคะมะเขือเทศลูกเล็กๆเนี่ยนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมแม่เอาเนยออกละครึ่งนึงเพราะว่ารู้สึกว่าใส่เยอะเกินไปนะคะมือหนักก็คุณผู้ชมเวลาจะใส่อะไรก็เอาแต่น้อยก่อนนะคะแล้วค่อยเพิ่มนะไม่งั้นก็จะต้องมาเสียเวลาแล้วก็เสียเนยไปนะคะตักเข้าตักออกแม่ก็จะทำดัดแปลงเมนูนะคะใส่ของที่เราชอบเช่นเห็ดเราใส่เห็ดเข้าไปนะคะเอาไปผัดแล้วก็วันนี้เราใส่เห็ดเราใส่พริกแห้งเราใส่มะเขือเทศเราใส่พริกชี้ฟ้าพริกเหลืองพริกแดงสารพัดพริกคุณผู้ชมอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปเลยหรือเราจะใส่ผักเข้าไปเป็นบล็อกเกอรี่ก็ยังได้นะคะก็เข้ากันนะคะผัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันแล้วตบท้ายด้วยกระเทียมสาเหตุที่ใส่กระเทียมทีหลังเนี่ยเพราะว่ากระเทียมเนี่ยมันจะสุกง่ายใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะไหม้ไม่สวยเราทำไปสักพักนึงเราใส่กระเทียมลงไปเสร็จแล้วสุดท้ายท้ายสุดก็คือใส่เส้นสปาเกตตี้นะคะลงไปคลุกเคล้าสปาเกตตี้เนี่ย1ห่อได้เยอะมากทันย่าก็แบ่งเอาไว้ให้ผัดให้อพอลโลด้วยนะคะอพอลโลก็ทานเหมือนกันแต่ว่าของเขาเนี่ยจะผัดแค่กระเทียมมะเขือเทศแล้วก็กุ้งแค่นั้นเองนะคะของเขาก็จะเป็นธรรมชาติทั้งหมดไม่มีใส่อะไรลงไปเช่นเครื่องปรุงต่างๆของอพอลโลนี่จะไม่ใส่ลงไปแต่ส่วนของแม่เนี่ยเครื่องปรุงออกตอนนี้ใส่มันกุ้งพันท้ายนรสิงห์นะคะใส่ลงไปทีหลังแล้วมันก็ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่คุณผู้ชมนะคะชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ใส่แต่พอดีก่อนแล้วชิมเอานะคะผัดมันกุ้งให้คลุกเคล้าลงไปด้วยกันเสร็จแล้วก็อะไรที่จะใส่ลงไปอ๋อจริงๆแล้วใส่คนอผงก็ได้นะควรจะใส่แต่ทีนี้พอดีคนอผงหมดก็เลยเป็นคนอก้อนแม่ก็เอาบี้ๆแล้วก็คลุกกันไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะใส่น้ำตาลนิดนึงให้มัน
เป็นรสชาติที่กลมกรอบนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันอย่าถึงกับผัดให้มันแห้งมากเพราะว่าเส้นมันจะแข็งนะคะผัดแล้วก็ลองชิมดูก็ได้เวลาแม่ทำอาหารนะแม่ก็จะลองชิมทำแล้วก็ชิมแล้วก็ใส่เพิ่มนะคะนี่เห็นไหมชิมแล้วชิมทุกครั้งแล้วมันก็มักจะพอดีทุกครั้งค่ะหรือมากก็รสปากใครแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมชิมแล้วก็ใส่สูตรตามความชอบของแต่ละคนทำกับข้าวแบบแม่ก็คือรู้ว่ากับข้าวนี้ชนิดนี้ที่เราทำเนี่ยใส่อะไรบ้างส่วนเรื่องรสชาติเนี่ยแต่ละคนความอร่อยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นชิมเอาค่ะใครเอาก่อนบ้างอร่อยแน่นอนใส่พริกป่นเข้าไปหน่อยนะเจมส์ very good ไม่ฟังอีกใส่เห็ดเข้าไปใส่พริกป่นหน่อยYou guys should eat now before getting cold. อร่อยอร่อยสุดๆบอกเลยบอกแบนด้ากับพะโล้เอ้ยแบนด้าเคเจให้ทานเลยหมดน้องกับบอยบ๊ายบาย